วัสดีครับผมเต้ร็อกยูนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถพูดในร้านได้นะครับเพราะว่าร้านได้เปิดเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับไม่งั้นคิดผมจะติดลิขสิทธิ์ไปด้วยนะครับแต่ผมอยากถ่ายทําที่ร้านนี้ครับเพราะเป็นร้านที่ผมกินประจําครับเป็นร้านสเต็กสะอาดนะครับผมคือวันนี้ผมจะนํากีตาร์มาโมวงจรครับเป็นการเดินสายสัญญาณใหม่ครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมาเปลี่ยนสายวงจรใหม่นะครับปกติไม่เคยทําแบบนี้เลยครับก็จะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้เอากระเป๋ากีตาร์ลงมาจากรถด้วยนะครับมานั่งกินด้วยกันที่ร้านสเต็กเลยครับกระเป๋าใบนี้เป็นแบรนด์สตอมครับแบรนด์ของคนไทยครับเพิ่งได้มาก็ถูกใจมากครับบุหนามากครับแล้วก็เข้ารูปมากเลยครับผมใบนี้ครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านสเต็กสะอาดนะครับผมภายในร้านก็สะอาดสมชื่อเลยครับแล้วก็มีป้ายเนี่ยครับออกรายการแฉมาด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านตุ๋ยมิวสิกกันครับตอนนี้ก็มาถึงร้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการนำตัวนี้นะครับไปโมแบบที่บอกนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับช่างแล้วนะครับทางช่างบอกว่าเป็นการเดินสายซีนแวลลิ่งนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถามทางช่างอีกทีนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับผมก็เล่นอย่างเดียวนะครับผมอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับตอนนี้ผมกำลังจะมาเทสก่อนนะครับซึ่งก่อนโมนะครับผมจะเล่นเสียงให้ดูนะครับออกจากหน้าตู้แอมป์สดๆนะครับเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสียงก่อนที่จะทำการโมสายวงจรนะครับแล้วเดี๋ยวหลังโมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมารออีกทีนะครับโดยการเปิดเลเวลอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับใช้สายแจ็คเส้นเดิมนะครับวางตำแหน่งไมค์ที่รับเสียงอยู่หน้าตู้เหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงหลังการโมเสร็จแล้วในคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ประกอบการเชื่อมสายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ทางช่างนะครับอธิบายนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังนะครับต้องทำอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับเนี่ยให้ดูก่อนอันนี้คือขั้นตอนที่รื้อวงจรมาแล้วก็ใส่สายนะครับจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับกีตาร์ของอาจารย์เต้เนี่ยก็จะมีเรื่องของกาไฟนะครับผมนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอเราได้เปิดมาดูเนี่ยอาจจะพ่นบางไปนิดนึงนะครับกาไฟก็เลยเติมกาไฟนะครับข้อดีของกาไฟเนี่ยครับผมหลายๆท่านก็น่าจะได้เคยเห็นแล้วนะครับผมไปดูที่พี่ตุ๋ยสอนวิธีการพ่นแล้วกันนะครับอยู่ในช่องของชาร์กนะครับผมนะก็จะมีสอนเทคนิคการพ่นนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพ่นกาไฟมันดียังไงมันคือลดน้อยในกีตาร์เรานะครับแล้วเติมผงคาร์บอนบางทีกีตาร์แพงๆที่เราเคยใช้งานกันเนี่ยหลายๆคนนะผมมั่นใจไม่เคยเปิดดูห้องเครื่องเลยเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ช่างนะเราก็ใช้ไปนะยกเว้นว่าเราเมื่อเราที่เราไปซ่อมเราถึงจะขอดูกับเขาว่าเขาเปิดออกมาให้เราดูเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมีการพ่นกาไฟบ้างหรือเปล่าเพราะผงกาไฟนี่มันมีส่วนสําคัญเหมือนกับที่เราแปะนี่เขาเรียกว่าแปะฟอยล์เงินอันนี้ไม่ใช่มาแปะเองนะครับโรงงานเขาแปะมาแล้วนะครับแปะตามพิกัดมาแล้วนะมันจะเป็นเรื่องของการลดสัญญาณรบกวนตอนนี้เราพ่นแล้วเดี๋ยวรอมันแห้งหน่อยจะประมาณสัก15 นาทีนะครับมันก็จะแห้งนะครับโปรเทคอย่างนี้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผงคาร์บอนมันอาจจะไปโดนกับตัวบอดี้ได้นะครับผมพอเราพ่นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แกะเลยนะครับนะผงคาร์บอนมันก็จะไม่เลอะตามบอดี้ครับผมแต่ตามหลักเลยจริงๆเนี่ยเราจะต้องถอดวงจรนี้ออกไปนะครับผมนะแล้วถอดสายออกไปแล้วค่อยมาพ่นทีเดียวเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่สะดวกในการแกะเอาแค่กระดาษกาวหรือสกอตเทปมาป้องกันไว้นะครับตอนนี้ผงคาร์บอนกำลังจะแห้งแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะแห้งง่ายครับผมนะมันจะแห้งเร็วหลายๆคนก็จะถามว่าพี่ตุ๋ย
แค่ไอเราพ่นผงกาไฟผงคาร์บอนหรือการแปะฟอยล์มันลดจีได้ยังไงมันสามารถช่วยลดจีได้เลยเขาเรียกว่าป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกนะเทคนิคนี้มันจะเป็นเรื่องของเทคนิคที่เข้าใจงานว่าเอาเทคนิคตัวนี้มาใช้นะครับป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามาสัญญาณน้อยมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัติไม่ใช่พ่นผงกาไฟแล้วสัญญาณน้อยมันลดลงไม่ใช่เขาเรียกว่าป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกเพื่อไม่ให้มันจีนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องของสายสัญญาณที่เปลี่ยนของจันเต้ๆนะครับผมนะแรกๆเลยนะครับผมนะก็คือสายสัญญาณมันก็ดีอยู่แล้วนะเป็นสายเงินเป็นสเปคของเราอยู่แล้วนะครับผมนะพอเรามีเทคนิคใหม่ขึ้นมาปุ๊บก็แนะนำจันเต้ๆมาลองมาทำดูนะครับอยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสายชีนนะครับสายถักนะสายนี้ก็สั่งมาจากอเมริกาพวกที่เขาทำแฮนด์เมดเขาจะรู้กันนะครับผมนะเป็นสายถักตัวนี้เป็นสายเงินเงินกับเงินย้ำนะว่าไม่ใช่เงินแท้ไม่ใช่เงินอะไรเป็นสายเงินแล้วก็ชุบดีบุกครับผมนะครับต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็มันจะมีชีนหุ้มอย่างนี้ชีนหุ้มอย่างดีเพื่อลดสัญญาณรบกวนแบรนด์ดังๆที่เขาไม่ต้องการใช้พวกสายชีนอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์เขานะครับผมนะแต่เรารู้ว่าเรื่องของน้อยการลดน้อยเนี่ยสำคัญมากนะครับนะมาในห้องเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นวงจรของเราเราใช้สายรัดไม่ใช่เป็นยึดน็อตยึดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะออกมาซ่อมได้แล้วก็ปรับแต่งอะไรต่างๆได้นะครับแล้วข้างในก็จะมีสายที่เป็นสายชีนเนี่ยอย่างเงี้ยสายชีนแบบนี้นะครับแบบนี้นะเป็นสายชีนแล้วก็หุ้มเขาเรียก4คอนะ4คอก็คือ4เส้นบวกกับกาวไปอีก1เส้นก็เป็น5เส้นนะครับผมสามารถเอามาปรับแต่งสัญญาณได้ในตัวนี้เป็นมินิท็อกเกิลสวิตช์เนี่ยตัวนี้ครับผมนะเดินด้านในเราจะใช้เป็นพุชพูลสวิตช์นะดึงกดปิ๊กแป๊กปิ๊กแป๊กนะครับเป็นตัวปิดเปิดตัวนี้ตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเสียงแตกสัญญาณต่างๆเนี่ยพวกนี้ช่างเขาก็จะเก็บสัญญาณเก็บอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าพวกนี้ต่างๆนี่มีผลในเรื่องของการจีของสัญญาณมากนะครับตรงนี้มีสายนี้มาเส้นนึงนะครับเราก็จะยึดติดกับบอดี้เพื่อให้สัญญาณมันครบลูปกันแล้วมีสายอีก2เส้นนี้ก็คือบวกลบไปใส่ตัวด้านหลังก็คือเป็นอยู่ในช่องฐานส่วนตัวนี้ก็เป็นสายกาวที่ไว้สำหรับยึดกับเพจหลังเพื่อให้กาวมันครบลูปใช้งานจะได้ไม่จีสายเอาท์พุตตรงนี้เนี่ยเป็นสายชีนเลยใช้สายของญี่ปุ่นตัวนี้เป็นคานาเร่มีสายทองแดงกับสายเงินอยู่ในตัวมันเองเพราะว่าผมไม่ต้องการให้สัญญาณที่มันออกมามันไบรท์เกินไปนะครับบางทีสิงมันคมเกินไปนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเราสามารถที่จะทำได้เราต้องการที่จะทำยังไงให้กับกีตาร์เราก็สามารถที่จะโมได้นะครับแห้งแล้วเห็นไหมพูดคุยไปด้วยปุ๊บเนี่ยกาไฟมันเริ่มแห้งแล้วเราก็ยึดนะครับกราวมันก็จะครบกันทั้งระบบเลยนะครับเดี๋ยวก็ยึดเข้ายึดทั้งอันทีนี้ก็ประกบวงจรใช่นะครับอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะอยากจะมาแนะนำให้กับทุกท่านนะครับผมนะนี่เลยซิลิก้าหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวกันความชื้นผมจะใส่ในตัวกีตาร์นะครับผมนะอันนี้แนะนำนะครับเพราะเนื่องจากว่ากีตาร์บางคนเนี่ยเกิดความชื้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะเราก็จะเอาซิลิก้าวางไว้ข้างนอกนะครับแต่นี่ผมอยากให้จะให้ใส่ด้านในเดี๋ยวก่อนมีพื้นที่ไหมโอเคเราหาพื้นที่ก่อนนี่ด้านนี้นะครับใส่ข้างในเพื่อไว้สำหรับดูดความชื้นนะครับผมนะกีตาร์บางคนซึ่งไม่มีสารเคลือบอยู่ข้างในนะครับอาจจะเป็นพวกสีอะไรนี่เคลือบอยู่ข้างในหรือเป็นไม้จริงๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความชื้นกีตาร์เราในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะตื้อๆนะหนึ่งมันอาจจะตื้อๆเสียงตื้อๆสองก็คือว่ารอยต่อของไม้ซึ่งประกบกันเนี่ยพอมันเดินโดนความชื้นใช่ไหมครับผมนะพี่ตุ๋ยเคยเจอเลยไม้มันจะค่อยๆปริออกแล้วมันจะแตกออกจากกันเลยซึ่งอันนั้นน่ะมันจะต้องใช้เวลาหลายๆคนก็จะไม่รู้สาเหตุนี่ครับผมนั่นคือเทคนิคอีกอย่างนึงซึ่งอยากที่จะแนะนำให้กับทุกๆท่านนะครับผมนะซิลิก้าก็อันนึงไม่กี่บาทบางทีเรากินขนมก็จะมีมาให้ด้วยก็ยัดใส่เข้าไปเลยกีตาร์โป่งตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆมันจะมีพวกซิลิก้านี่อยู่ข้างในถ้าเราสังเกตนะครับผมนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวดูดความชื้นข้างในนะครับบางคนไม่เข้าใจบางคนก็จะไปหยิบเจ้าตัวซิลิก้านี้เทซิลิก้าออกมาไม่เข้าใจว่าเอ้ยเขาไปใส่ทำไมนะครับผมนะเจ้าตัวซิลิก้าพอมันดูดความชื้นปุ๊บไม้มันจะไม่กงตัวไม้มันจะไม่พองตัวความชื้นมันจะไม่ระบายออกมาแล้วโดนเจ้าตัวแลกเกอร์อันนี้พูดถึงกีตาร์โป่งนะโดนแลกเกอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดเป็นฝ้าขาวหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับเป็นทริคนี่เล็กๆให้หลายๆคนได้ลองคิดดูครับผมตอนนี้ผมกำลังจะประกอบวงจรนะครับผมนะหลังจากที่จัดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่แน่นนะครับผมนะใส่ให้ครบก่อนแล้วค่อยๆขันลงไปให้มันแน่นๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเวลาเราขันไขควงใช่ไหมครับผมนะหลายคนก็จะขันแบบนี้ขันไปเลยอันนี้อันตรายนะครับถ้าขันแบบนี้วิธีการทำที่ถูกต้องนะในแบบฉบับของพี่ตุ๋ยนะครับผมก็คือนิ้วนะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับทั้งไขควงด้วยแล้วจับตัวน็อตด้วยให้มันอยู่นิ่งๆแบบนี้แล้วก็ขันเพราะอะไรกันไขควงพลาดแล้วก็ปุ้งโดนบอดี้เลยนะครับบางทีจุดเล็กๆน้อยๆนี่สำคัญเลยอย่างนี้ครับผมไปจับห้ามปล่อยอย่างนี้เด็ดขาดเกิดไขควงหลุดป๊อปจิกเข้าไปบอดี้เสียหายครับผมนะโอเคครับ
ครับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับวงจรทุกอย่างก็สมบูรณ์นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะไปลองเทสกับหน้าตู้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับต้นคลิปวิดีโอนะครับที่ผมนำกีตาร์มาเทสนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับว่าเสียงมันจะแตกต่างกันไหมนะครับในการเดินวงจรในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะอัดนะครับโดยสายแจ็คผมยังใช้สายแจ็คเส้นเดิมนะครับตู้แอมเหมือนเดิมครับแล้วก็ไมค์จะเจาะหน้าตู้เหมือนเดิมนะครับผมปรับวอลลุ่มอะไรทุกอย่างเท่าเดิมครับเดี๋ยวลองฟังดูครับประมาณนี้นะครับความรู้สึกส่วนตัวผมนะก่อนที่ผมเอามาทำเนี่ยคือเสียงกีตาร์มันดีอยู่แล้วนะครับถ้ามันจะแตกต่างอ่ะมันแตกต่างแบบไม่ได้ก้าวกระโดดมากนะครับเพราะว่าต้นแบบเสียงเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมรู้สึกนะนิดนึงก็คือเหมือนความอิ่มของเสียงมันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้กระโดดกันมากนะครับจากความรู้สึกที่เล่นนะครับแล้วก็ผมลองอัดเป็นคลิปวิดีโอดูนะครับหลายๆคนถ้ารู้สึกยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนำกีตาร์มาโมครั้งแรกนะครับปกติจะไม่เคยโมไม่เคยทำวงจรอะไรเลยนะครับครั้งนี้ลองดูนะครับผมถ้าใครมีความคิดอย่างไรคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ